โดนัลด์ทรัมป์เปิดศึกล้างบางดิฟสเตทหรืออำนาจลึกลับในสหรัฐแบบเต็มสูบความพยายามที่สาวกทรัมป์เชื่อว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ทรัมป์ตกเป็นเป้าการรอบสังหารถึงสองครั้งเนื่องจากเขากำลังจะไปยุ่งกับเครือข่ายที่ฝั่งรากลึกมาอย่างยาวนานที่สุดในระบบการเมืองสหรัฐไม่ว่าจะเป็นการแก้กฎหมายให้ประธานาธิบดีสามารถสั่งปลดเจ้าหน้าที่รัฐได้หรือำคำขู่ที่จะเปิดเผยข้อมูลของ CIA กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและ FBI ซึ่งทรัมปขู่ว่าแผนการนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่างต้องถูกโยกย้ายหรือต้องตกงานกว่า1 0 0 0 0แสนคนการขู่เปิดศึกกับรัฐพันลึกหรือ Deep State ซึ่งเขาชื่อว่าเป็น,นกลไกสาคัญที่ทาให้เขาถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองและเจอแต่ปัญหาในตอนที่เขาเป็นป,นประธานาธิบดีสมัยแรกนับเป็นหัวใจสำคัญในแคมเปญหาเสียงของทรัมป์ ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนปี2024ซึ่งเขาจะต้องประจันหน้ากับรองประธานาธิบดีกัมาลาแฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตและสิ่งที่ทําให้คําพูดของเขาดูน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกคือความพยายามรอบสังหารตัวเขาที่เกิดขึ้นติดติดกันครั้งแรกคือที่รัฐเพนซเวเนียเมื่อเดือนก,กันยายนซึ่งทําได้รับบาดเจ็บและคนร้ายถูกวิสามันครั้งที่สองคือที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในฟลอริดา ในเดือนกันยายนแต่ครั้งนี้คนร้ายถูกเจ้าหน้าที่ Secret Service ควบคุมตัวไว้ได้ก่อนที่จะก่อเหตุสองเหตุการณ์นี้ทำให้สาวกทรัมเชื่อเหลือเกินว่าแคดิเดตของพวกเขากำลังยินหยัดต่อสู้อย่างกล้าหาญกับเครือข่ายหน่วยเขากลองเจ้าหน้าที่รัฐอาวุโสและอดีตนักการเมืองคู่แข่งที่กำลังชักใยประเทศนี้อยู่โดยไม่สนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยหน่วยงานหรือบุคคล ที่มักถูกพาดพิงอยู่บ่อยๆก็เช่นสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI สำนักงานข่าวกรองกลางแห่งชาติหรือ CIA สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSA ช h u ชูเมอร์สมาชิกผู้ทีสภาสาหรัฐ n นซี่เปโรซีประธานสภาผู้แทนรัษฎรบนลและฮิล l a r y c ินตันหรือแม้กระทั่งอดีตประธานาธิบดีบรารักโอบามารวมทั้งผู้มีอำนาจในภาคการเงินและภาคธุรกิจและบรรดาสื่อเก่าแก่ทั้งหลาย ใน Truth Social แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ทำก่อตั้งขึ้นเองเพื่อที่จะได้เผยแพร่ข้อมูลได้อย่างอิสระทรัมป์โพสต์โดยใช้คำว่า Deep State มาแล้วถึง56ครั้งและเขาบอกว่านี่คืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้เขาไม่สามารถทำหล,หลายๆเรื่องที่เขาตั้งใจเอาไว้ได้ในสมัยแรกความพยายามที่น่ากลัวที่สุดก่อนที่เขาจะลงจากตำแหน่งในสมัยแรกและถูกมองว่าเป็นการประกาศสึกกับ Deep s t a t e อย่างเป็นทางการ คือการออกคำสั่งบริหารที่เรียกกันว่า Schedule F เมื่อเดือนตุลาคมปี2020ในช่วง3เดือนสุดท้ายก่อนลงจากตำแหน่งคำสั่งท,ที่ทำให้เขาสามารถปลดบรรดาผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปฏิปักษ์กับเขาและแทนที่ด้วยคนของตัวเองได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามคำสั่งดังกล่าวถูกยกเลิกทันทีหลังประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเข้ารับตำแหน่งแต่ทรัมป์บอกว่าถ้าเขาชนะการเลือกตั้งปี2024 เขาจะรื้อฟื้นคำสั่งนี้ขึ้นมาอีกครั้งและปลดบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐที่ช่อชนและไม่ยอมสว่างมิพักต่อเขาออกให้หมดเริ่มตั้งแต่ในด้านการศึกษาเขาจะไล่พวกที่มุ่งเป้าโจมตีกลุ่มมัมฟอร์ลิเบอร์กลุ่มต่อต้านหลักสูตรการศึกษาที่สอนเรื่องสิทธิ LGBT เชื้อชาติและชาติพันธุ์ส่วนในด้านข่าวกรองเขาจะกําจัดพวกที่มุ่งเป้ากลุ่มอนุรักษนิยมชาวคริสเตียนหรือศัตรูของนักการเมืองฝ่ายซ้าย รวมทั้งปฏิรูปสารข่ากลองต่างประเทศซึ่งมีส่วนร่วมล่าไม่หมดในคดีสืบสวนความสัมพันธ์ของเขากับรัฐบาลรัเสเซียและเขาขู่ด้วยว่าจะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการสอดแนมการเซ็นเซอร์และการคอร์รัปชันขององค์กรเหล่านี้พร้อมทั้งจัดตั้งระบบควบคุมตรวจสอบหน่วยงานข่าวกรองเหล่านี้ซึ่งทปเก่าวหาว่าเคยสอดแนมทีมหาเสียงของเขาในการเลือกตั้งเมื่อปี2016แผนการทั้งหมดนี้ ที่ทรัมป์เรียกว่าโปรเจกต์2025จะทำให้เกิดการโยกย้ายและเลิกจ้างเจ้าหน้าที่รัฐกว่า10,000 0คนมีการยุบและรื้อบ้างหน่วยงานใหม่ทั้งหมดและที่สำคัญคือเขาจะหาทางแก้พวกกฎหมายที่ปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐมานานกว่า140ปีโดยเป้าหมายของเขาคือเจ้าหน้าที่ระดับสูงทุกคนจะต้องถูกปลดได้ด้วยคำสั่งประธานาธิบดีถึงแม้ว่าแผนการนี้จะได้รับการสนับสนุนจากบรรดาแฟนตัวยงของทรัมป์ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองเหล่าเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงคนที่สนับสนุนพรรคริพับลิกันต่างบอกว่านี่จะทําให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องเลือกข้างทางการเมืองและจะทําให้ประเทศสูญเสียผู้ที่มากประสบการณ์และความรู้ไว้เป็นจํานวนมากและเป็นช่องโหว่ให้เกิดการคอร์รัปชันและระบบอุปธรรมขึ้นมาถึงแม้ว่าเราจะไม่อาจพิสูจน์ได้ว่ารัฐพันลึกหรือ deep s t a t ที่โดนัลด์ทรัมป์พูดถึงมีจริงหรือไม่ แต่ถ้าทรัมป์ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้สิ่งที่มั่นใจได้อย่างหนึ่งเลยคือหน้าตาของประเทศสหรัฐอเมริกามหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกคงเปลี่ยนแปลงไปยิ่งกว่าตอนที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกอย่างแน่นอน